ตัวละเขียนละทีมสองก็ปลูกเนี้ยเนี่ยช่วงแรกแปลกๆอย่างเงี้ยมันเป็นโรคที่ว่าผมไม่แน่ใจว่าหรือว่ากินไปแล้วหรือที่รามาโรงพยาบาลรามาธิบดีก็บอกแนะนำว่าให้มารักษาอยู่ที่พอทำงานที่กรุงเทพสักพักก็เกิดอาการตัวนี้เกิดขึ้นมาปุ๊บรักษาที่โรงพยาบาลรามาที่ดีก็หมดไปหลายตังค์เนาะแต่พูดถึงว่าก็หมอก็บอกว่าแนะนำว่าบ้านอยู่ทางเหนือก็ให้มาอยู่มาที่โรงพยาบาลสุขุมก็พูดตรงๆข้อโซเชียลอย่างนี้มันเป็นโซเชียลที่ไวมากแป๊บไวๆช่วยหรืออะไรเงี้ยน้าเห็นอะไรที่จำแบบนี้ไม่ค่อยได้เห็นแต่เขาจะกินบ่อยกินบ่อยพยายามจะฆ่าตัวตายครับก็คงคิดอะไรมากเพราะหนึ่งคือครอบครัวเขาคือพ่อเขาก็ไม่มีแม่ก็ไม่มีเขาก็อยากจะคิดว่าอยู่ไปคนเดียวก็ไม่รู้จะอยู่ยังไงก็อยากจะฆ่าตัวตายก็เลยไปรักษาทั้งโรคซึมเศร้าและโรคจิตตัวนี้ด้วยไอ้นี่ก็คือโรคประเภทเนี้ยผมไม่แน่ใจต้องถามหมออีกทีว่าการซึมเศร้าของเขาเนี่ยเวลาไปเห็นอะไรอยากจีบฉวยหรือเปล่าเราก็ไม่รู้การรักษาเพราะแผนการรักษาของหมอน่ะเขาก็มีอยู่เนี่ยทั้งหมอเขียนด้วยภาษาอังกฤษหมดเลยจะอ่านเขาไม่อ่านไม่ค่อยออกละครับแต่ตรงนี้ต้องปรึกษาแพทย์อีกทีนะครับผมขอโทษด้วยครับเพราะว่าบางทีหลานก็บางทีก็อยู่บ้านคนเดียวบางทีก็ซึมเศร้าแบบว่าไม่รู้จะไปพูดกับใครคือหลานคือคนไม่ค่อยพูดอยู่แล้วมันก็เลยเหนื่อยหน่อยที่ว่าเราจะรู้จิตใจของเขาเพราะงั้นขอโทษสังคมก็แล้วกันที่ว่าหลานทำอย่างนี้ออกมายังไงก็ผมจะรักษาหลานให้ดีที่สุดครับถ้ากระบวนการที่ทำว่ายังไงก็ต้องรับถือกระบวนการที่ทำมากกว่าครับเราจะไปเข้าข้างสิ่งใดก็ไม่ได้